พระศักดาใช้กระติกสอนธรรมชีถ้าเปิดปากออกมาก็จะรู้ว่าข้างในมีอะไรพระศักดาใช้กระติกสอนธรรมชีถ้าเปิดปากออกมาดูก็ไม่ยากที่จะรู้ข้างในมีอะไรเตือนถ้าเก็บของข้างในไว้นานจะเน่าและทำลายให้ผุพังไปเองวันที่2มีนาคม65พระอาจารย์ศักดาสุมนทุทธโรพระนักเทศชื่อดังวัดธรรมาภิมุขไร่ป่าจังหวัดตราดเจ้าของเพจ Facebook พระศักดาสุมนทุทธโรที่มีผู้ติดตามมากถึง 3.3 ล้านคนโพสต์คลิปธรรมะเรื่องกระติกโดยเขียนข้อความบรรยายว่าถ้ากระติกเก็บของข้างในไว้นานมันก็เน่าและทำลายให้กระติกผุพังไปเองในกระติกมีทั้งของดีและไม่ดีถ้ากระติกเปิดปากเอาของเสียออกไปกระติกก็จะได้ชื่อว่าแค่เคยมีของเน่าแต่มันถูกเทออกไปแล้วด้วยการเปิดปากของกระติกเองช่วงนี้มีข่าวคนจมน้ำเสียชีวิตมีคนพูดถึงกระติกกันเยอะจึงขออนุญาตเป็นธรรมสักตอนขณะที่ในคลิปพระอาจารย์ศักดาบรรยายธรรมว่าเราไม่รู้หรอกว่าในกระติกมีอะไรบ้างนอกเสียจากกระติกเปิดปากขึ้นมาถึงจะรู้ว่าในกระติกมีอะไรในกระติกคงมีทั้งดีและไม่ดีบางทีถ้าของมันเคยดีอยู่ข้างในถ้าปิดกระติกไว้นานนานของอยู่ข้างในก็จะบูดจะเน่าจะเสียอยู่ในนี้พอเปิดปากออกมาได้ข้างในอาจมีของบูดของเน่าอยู่เยอะแยะในกระติกอาจมีอะไรปิดบังอยู่มากมายถ้าบางทีเราไม่สามารถเปิดปากกระติกได้มันก็มีแค่กระติกเท่านั้นที่จะเปิดปากออกมาจริงๆนะโยมเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในโลกมีแค่เราเท่านั้นที่รู้บางทีคนสองคนนั่งอยู่ใกล้กันอาจไม่รู้ใจคนคนหนึ่งได้รู้หน้าก็ไม่รู้ใจเราก็ไม่รู้ใจกระติกได้ว่าเก็บซ่อนอะไรไว้ข้างในเยอะแยะมากมายเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราแต่ละวันขอให้มีความจริงใจถ้ามีอะไรไม่ดีก็เปิดปากกระติกออกมาถ้ามีของบูดของเน่าจะได้เทออกจะได้ชำระล้างกระติกก็จะได้ขึ้นชื่อว่ากระติกคือสิ่งหนึ่งที่เคยบรรจุของเน่าแต่ตอนนี้ยอมรับว่ามีของเน่าอยู่ก็เทออกมาจากกระติกแล้วล้างกระติกแล้วเอากระติกไปทำให้สะอาดขึ้นมาไม่ใช่เตะให้แตกเหยียบหรือคว้างโยนกระติกถ้ากระติกมีของเน่าก็เปิดปากออกมาสิโยมแล้วเอาของเน่าเทออกมาจากกระติกซะกระติกก็เชื่อได้ว่าเคยมีของเน่าก็เท่านั้นเองเราทุกคนไม่มีใครจะบังคับเราได้ขึ้นอยู่กับตัวของคนคนนั้นเองขอเป็นกำลังใจให้กับสังคมถ้ามีอะไรไม่ดีในตัวเราเราก็พยายามเปิดปากพูดออกมาเพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเก็บไว้รังจะเน่าอยู่ข้างในช่วยกันเพื่อสังคมที่ดีและเจริญไปร่วมกันเจริญพรเทียงเก่งใหม่ฝากถึงกระติกถ้าตกงานจะรับไว้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วทำสิ่งนี้นี่เกรงใจว่าตัวเองท้องอยู่นะใหม่สุคุณทวาฝากถึงกระติกถ้าตกงานรบกวนให้มาสมัครจะรับไว้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วทำสิ่งนี้จากกรณีที่เมื่อเวลา 18:50 นของวันที่1มีนาคม65ไฮโซปอนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์เจ้าของเรือลำเกิดเหตุที่ดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกลงมาเสียชีวิตได้นำพวงมาลัยมากราบขอโทษและขอขมานางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมและพี่ชายของแตงโมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตหนึ่งในคนบนเรือและนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการของแตงโมที่สภ.เมืองนนทบุรีโดยระหว่างการกราบขอโทษและขอขมานั้นกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมมีการโต้เถียงกับคุณแม่ของแตงโมก่อนจะหันไปหาไฮโซปอโดยไฮโซปอแนะนำให้กราบแม่จากนั้นกระติกก็ทำตามแล้วลุกออกไปด้านคุณแม่แตงโม
ปิดใจกับสื่อมวลชนว่าให้อภัยปอและโรเบิร์ตแต่ไม่อภัยกระติกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดซึ่งหลังจากมีไฮโซปอโรเบิร์ตและกระติกกราบขอโทษและขอขมาคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นด้านว่าที่คุณแม่ลูกสองป้ายแดงใหม่สุคนธวาออกมาแสดงความคิดเห็นเดือดในไอจีส่วนตัวโดยมีข้อความว่าดูคำสัมภาษณ์ที่มาขอโทษแม่หาขีดล่างเอ้ยถ้าฉันเป็นแม่นะนั่งอยู่ตรงนั้นยังโครมไปนั่นละขนาดนั่งหน้าจอตัวยังสั่นยิกยิกเลยอยากกระโดดถีบยอดหน้าน้ำเสียงก็ไม่ใช่แล้วหางเสียงก็ไม่มีโตมาแบบไหนเหมือนคนไม่เคยเรียนมารยาทและหนังสือคำพูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาจริงๆสมองกลวงมากอยากกระโดดตบมากแล้วบอกว่าอภัยไม่มีไว้ให้สำหรับคนปลอมๆ อย่างคุณเหมือนไม่ใช่คนขึ้นแทนยิ่งดูยิ่งเกลียดมือเท้าหน้าร้อนไปหมดขึ้นสุดๆอีแม่นี่เกรงใจว่าตัวเองท้องอยู่นะไม่งั้นละอาละวาดกว่านี้อีกพร้อมกันนี้ใหม่สุคนธวาฝากข้อความถึงกระติกอีกว่าถ้าตกงานจากเป็นผู้จัดการดารารบกวนให้มาสมัครจะรับไว้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวโดยใหม่โพสต์ว่าถ้านางตกงานจากเป็นผู้จัดการดารารบกวนให้มาสมัครกับแม่นะคะแม่จะรับไว้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวข้ารับแล้วแม่จะรอมันเผลอไม่ทันตั้งตัวและถีบหน้าหงายยันสักโครมหนึ่งหรือไม่ก็กระโดดตบแทนน้องแล้วแม่ค่อยไล่นางออกแล้วค่อยไปเสียค่าปรับค่าแม่ยอมฉันไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะแต่คุณควรมีจิตสำนึกความเป็นคนและความเป็นแม่คนให้มากกว่านี้ลูกตัวเองคุณยังรักคนอื่นเขาก็รักลูกเขาเหมือนกันไม่มีอาสามันสำนึกมาแบบส่งขอไปทีให้มันจบรู้แล้วรู้รอดไปขอโทษค่ะคุณสังคมเขาไม่ได้โง่เหมือนคุณนะคะที่บอกว่าคุณโง่เพราะออกมาจากปากเหมือนคนไม่ได้คิดอะค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเถียงเก่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกรงใจลูกในท้องแล้วนะขอบคุณอินสตาแกรมเมสุคน เสกโลโซร้องเพลงคืนจันไว้อาลัยแตงโมนิดาในคอนเสิร์ตล่าสุดเสกโลโซร้องเพลงคืนจันไว้อาลัยแตงโมนิดาในคอนเสิร์ตล่าสุดของวงโลโซทำเอาแฟนๆถึงกับน้ำตาซึมกับการจากไปของดาราสาวถือเป็นการกลับมาสร้างความมันในรอบ20ปีเลยทีเดียวกับงาน 800,000 เฟสติวัลคอนเสิร์ต EP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 day คอนเสิร์ตของวงโลโซที่จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณจังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกของวงโลโซเต็มวงทั้งพี่เสกพี่ใหญ่และพี่กลางจัดหนักจัดเต็มสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงชาวภาคอีสานที่เข้าชมติดขอบเวทีรวมไปถึงเป็นเพลงจากทั่วประเทศที่รับชมสดๆแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ที่บ้านซึ่งทางวงโลโซก็ได้ขนเอาเพลงฮิตจากหลากหลายอัลบั้มมาร้องให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มแบบสุดๆเสกโลโซแต่ด้วยช่วงวันที่จัดคอนเสิร์ตนั้นมีเรื่องราวความเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของคนวงการบันเทิงกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของแตงโมนิดาดาราสาวสวยมากความสามารถที่เป็นที่รักของแฟนทั่วประเทศรวมไปถึงพี่วงโลโซด้วยพี่เสกเลยขอร้องเพลงคืนจันทร์เพลงที่มีเนื้อหาสุดซึ่งเกี่ยวกับความคิดถึงคนที่อยู่แสนไกลก่อนจะกล่าวความอาลัยถึงน้องแตงโมกลางคอนเสิร์ตถือเป็นอีกซีนหนึ่งที่สุดซึ่งเรียกน้ำตาจากแฟนเพลงทั้งในงานและทางบ้านกันเลยทีเดียวเพลงคืนจันทร์